มาจะกล่าวบทไปถึงแฟชั่นโชว์ของนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยแพทองธารชินวัตรเวลานี้นับว่าเป็นหัวข้อที่พูดกันอื้ออึงมากทุกบ้านร้านตลาดทุกตรอกซอกซอยนายกรัฐมนตรีหญิงจะแต่งถูกแต่งแพงจะมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ไม่มีใครสนใจเท่ากับคำว่าการแต่งกายให้ถูกต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเต็มไปด้วยกาละและเทศะเป็นหน้าตาของประเทศนะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะแต่แต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานก็เลยไม่รู้ว่าใช้คอสตูมจากไหนใช้ดีไซเนอร์จากไหนแล้วกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งเอาผ้าไทยไปใช้จนฟุ่มเฟือยเกินไปรุ่มร่ามเกินไปผ้าไทยถูกทำลายโดยนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงสำคัญมั่นคงยิ่งกว่าความตายและพ่อที่ไปผู้ที่อุดรธานีคือนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งมักจะชูธงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ต้องเริ่มต้นที่การแต่งกายของนายกรัฐมนตรีก่อนตั้งแต่หน้าต้องลดความจัดจ้านลงรวมถึงผมที่ไม่รุ่มร่ามลุ่ยร่ายและเสื้อผ้าที่ไม่คนละทิศคนละทางรสนิยมซื้อกันไม่ได้ก็จริงแต่อย่างน้อยที่ปรึกษาเราซื้อที่ปรึกษาดีๆให้มาแต่งตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศะได้ถ้าเป็นอุ๊งอิ๊งลูกทักษิณเจ้าของชินวัตรไม่มีใครว่าแต่นี่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเลยมีคนว่าและวันนี้ว่าสวัสดีครับพบกับผมครับกฤตพลเดชวิสัยครับจริงๆเตรียมเรื่องไว้จะพูดหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเรื่องสภาทนายความไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการสื่อมวลชนหรือเป็นเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นดราม่าอยู่ในขณะนี้แต่ปรากฏว่าไปเห็นคุณอัญชลีออกมาแซะออกมาด่าออกมาโจมตีนายกอิงแต่คุณอัญชลีก็ออกมาโจมตีนานแล้วล่ะนานมากๆแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มชักจะแขวนะคือไม่มีเรื่องอะไรจะโจมตีก็มาโจมตีเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมผมดูแล้วมันต่ำกว่ามาตรฐานการเป็นสื่อมวลชนอาชีพนะการเป็นสื่อและการทำงานด้านสื่อมาอย่างยาวนานมันต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าวะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคุณอัญชลีนั้นพัฒนาลงมาเรื่อยๆนะครับผมทำไมเป็นอย่างนั้นวะก็ไม่รู้คือคลิปที่ผมนำเสนอไปเป็นคลิปอัญชลีออกมาพูดถึงนายกอิงตอนที่เดินลงจากเครื่องบินเพื่อที่จะไปเปรูหรืออเมริกาวะช่างมันเปรูน่าจะเปรูนะแล้วปรากฏว่าพอเดินลงมานายกเขาก็เอามือจับเสื้อไงเสื้อเขาแบบตัวใหญ่ไงแล้วกางเกงก็ตัวใหญ่ก็พิ้วอ่ะลมมันแรงคุณอัญชลีก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าลงจากเครื่องต้องมีลมพัดรู้หรือเปล่าวะผมไม่รู้นะผมก็ลงเครื่องไม่รู้กี่เครื่องนะก็ไม่เคยเจอลมพัดไงไม่เคยเจอนะเว้ยมันไม่ใช่ว่าพอลงเครื่องแล้วลมต้องพัดเสมอเปล่าวะโอเคแต่มันมีลมพัดคุณอัญชลีก็บอกรู้อยู่แล้วผมก็คิดว่านายกอิงคงไม่รู้ทำไมต้องเอามือไปจับเสื้อเสียบุคลิกจับเสื้อตลอดเวลาไปไหนก็จะจับเสื้อจับเสื้อทั่วโลกนายกอิงนี่ใส่เสื้ออะไรแม่งก็ไม่สวยมันทำลายภาพพจน์ของประเทศชาติคำว่ามันทำตัวเหมือนเด็กกระโปรงนะครับคือสิ่งที่คุณอัญชลีบอกไปว่านายกอิงเป็นเด็กกระโปรงผมก็อยากให้คุณอัญชลีชะโงกดูเงาตัวเองในกะละมังอ่างน้ำหมาบ้างนะครับผมเอาการแต่งตัวก่อนระหว่างนายกอิงกับคุณอัญชลีคุณอัญชลีคิดว่าตัวเองแต่งตัวมีรสนิยมแต่งตัวดูดีมีชาติตระกูลอย่างนั้นหรือคนที่จะไปด่าคนอื่นว่าแต่งตัวเหี้ยตัวเองต้องแต่งตัวดีนะเว้ยตัวเองต้องมีบุคลิกภาพที่ดีถึงจะไปตำหนิคนนู้นคนนี้คนนั้นได้ถ้าตัวเองยังไม่ได้เรื่องอยู่ก็ไม่ควรที่จะไปตำหนิใครอย่างผมเนี่ยจะไปตำหนิว่าโอ้ไอ้นั่นมันไว้หนวดคาวลุงรังหน้าทุเรศไม่ได้เพราะตัวเองก็ยังหน้าตาก็ยังทุเรศอยู่และคำไปว่านายกเป็นเด็กกระโปโลนี่
มันเป็นการด้อยค่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะมันทำให้ตัวเองต่ำเตี้ยลงนายกรัฐมนตรีใครก็ตามครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเขาไม่ได้ขี้ไก่นะเขาไม่ได้จับฉลากได้นะเขาต้องมีความรู้ความสามารถนะอย่างน้อยก็มากกว่าพวกเรามากกว่าพวกเราเยอะด้วยและการที่เป็นนายกรัฐมนตรีผ่านมาเดือนกว่าๆเนี่ยร่วม2เดือนนี้ฝีไม้ลายมือของนายกอิงก็ปรากฏในสายตาของพี่น้องประชาชนเรียกว่าดีวันดีคืนเด็กอายุ30กว่ายังไม่40ไปจับมือกับประธานประเทศนะครับของจีนนะไปจับมือลีจิ้นผิงเนี่ยไปจับมือกับไบเดนซึ่งเป็นเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งของโลกไปจับมือแบบไม่มีเขินอายไม่มีอะไรเลยจับมือด้วยความมั่นใจกิยามารยาทการให้เกียรติผู้ใหญ่นายกอิงไม่เป็นรองใครไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลหรือใครก็ตามที่ให้เกียรตินายกคือขยับเก้าอี้ให้นายกอิงจะหันมายกมือไหว้ทุกครั้งไปไม่จำเป็นต้องไหว้ก็ได้นี่คือเด็กกอโปโลใช่ไหมการที่ไบเดนจูงมือจับมืออิงเดินนี่คือเด็กกอโปโลใช่ไหมการที่ลี่จินผิงพูดจาแบบเอ็นดูเพราะว่าเขาสนิทกับพ่อนี่คือเด็กกับโปโลใช่ไหมการที่ทักทายคนนักข่าวสื่อมวลชนไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนเป็นเพื่อนกับสื่อมวลชนมาถึงก็จะมีแซวกันกางเกงเป็นยังไงเสื้อเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงแว่นตาอะไรก็มีพูดคุยเวลาเจอทักทายกันแบบพี่น้องกันนี่คือเด็กกับโปโลใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจความจำกัดความของเด็กกระโปโลของคุณอัญชลีไม่เข้าใจจริงๆคือการที่นายกอิงยิ่งดีวันดีคืนพวกสลิ่มพวกสื่อมวลชนต่างๆพวกสุทธิชัยหยุดพวกศรีโรจน์ข้ามไพบูลย์พวกสมเกียรติอ่อนวิมุลนักไทยตกใครอีกหลายต่อหลายคนสมชัยกกต.ไพศาลพืชมงคลรวมทั้งอัญชลีก็รู้สึกจะแบบเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่าเลยจริงๆมันเป็นการทำให้ตัวเองบั่นทอนตัวเองลดตนตัวเองลงไปนะครับผมเป็นสื่อมวลชนจนบัดนี้อย่างคุณอัญชลีก็เป็นสื่อถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะก็อายุก็มากแล้วนะ60อัพแล้วก็ทำงานด้านสื่อคุณอัญชลีนี่เป็นสื่อมวลชนโดยอาชีพจริงๆนะไม่ใช่เป็นสื่อมวลชนสมัครเล่นไม่ใช่เพิ่งมาทำสื่อเมื่อวัน2วันนี้ถือว่าเป็นสื่ออาวุโสไม่เป็นรองใครในปฏิพีประเทศไทยคุณชลีนี่เป็นคนสมุทรปราการนะจบนิเทศศาสตร์จบตรงๆเลยด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอันจะกินจบมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้แล้วก็เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วก็ทำข่าวหมดเลยเศรษฐกิจการเมืองการตลาดเรื่องหุ้นนี่คุณอัญชลีทำมาหมดเลยแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7แล้วก็จะเป็นพิธีกร Good Morning บางกอกแล้วก็ทำวิทยุหลายต่อหลายคลื่นด้วยกันมีบทบาทมากและในช่วงกปปส.นั้นคุณในช่วงพันธมิตรก่อนคุณอัญชลีก็มาขับไล่คุณทักษิณทำรายการโทรทัศน์รายการวิทยุขับไล่คุณทักษิณแล้วก็มาอยู่ ASTVแล้วก็แวบไปเป็นเลขารัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์คนพิษณุโลกเนี่ยรัฐมนตรีเทคโนโลยีและอะไรเยอะๆยาวๆไปหมดเลยอยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่กับกปปส.เป็นโฆษกบนเวทีเป็นหนึ่งใน43คนที่โดนข้อหากบฏแล้วคุณอัญชลีก็มาอยู่เนชั่น
โดยคำเชิญของคุณสนธิยานชื่นฤทัยธรรมแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่ท็อปนิวแล้วก็ออกจากท็อปนิวตอนนี้ก็มาอยู่แนวหน้าออนไลน์นะครับก็คือประวัติคือไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยจริงๆเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพเป็นสื่อมวลชนรุ่นใหญ่ถ้าในแวดวงสื่อมวลชนก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครทั้งสิ้นแต่การที่มาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นายกนี่เป็นระยะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเป็นเรื่องกางเกงเป็นเรื่องพวกนี้อยู่เป็นเนืองนิดมันทำให้รู้ว่าการทำหน้าที่ของสื่อของคุณอัญชลีนั้นไม่มีข่าวที่จะเล่นงานนายกอุ๊งอิ๊งได้ไม่มีข่าวในการคอร์รัปชันไม่มีข่าวในการลุกอำนาจในตั้งตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นไม่มีข่าวไม่มีก็เลยไม่รู้จะโจมตียังไงมันต้องโจมตีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะโจมตียังไงสุดๆรุ่นใหญ่ก็ไม่รู้จักอุนายกเองรู้จักแต่พ่อก็จะโจมตีพ่อคุณสุดที่ใช้หยุ่นอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลไอ้รุ่นใหญ่ก็จะโจมตีพ่อถ้ามารุ่นกลางหน่อยก็คุณศรีโรจน์อาจารย์ศรีโรจน์ค้ำไพบูลย์ไอ้สมชัยกกต.เนี่ยก็จะมาโจมตีพ่อจะพูดถึงชั้น14จะพูดถึงเกาะกูดจะพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้นายกทักษิณขยับไปตรงไหนก็จะโดนกลุ่มสื่อรุ่นใหญ่โจมตีนายกอิงขยับไปทางไหนก็จะสื่อรุ่นกลางเนี่ยโจมตีส่วนคุณอัญชลีนี่เป็นระหว่างรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่ผสมประสานกันเขาจะออกมาพูดอย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดผมฟังแล้วผมก็รู้สึกขำนะขำจริงๆการทำหน้าที่สื่อมวลชนแล้วเราไม่ได้เป็นสื่อเด็กๆไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เพิ่งมาทำยูทูบเบอร์ได้ปี2ปีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ก็มาพูดจาถึงเรื่องแบบนี้การที่นายกใส่เสื้อตัวใหญ่การที่นายกเอามือจับเสื้อมันทำให้ประเทศชาติอับอายขายขี้หน้าชาวโลกผมฟังดูแล้วขำขำจริงๆอ่ะแล้วก็ไอ้สื่อต่างๆที่โจมตีมันก็กุเรื่องขึ้นมาโจมตีว่าตอนนี้แย่แล้วรัฐบาลได้แล้วนายกอิงต้องโดนปลดรัฐบาลต้องโดนยุบพรรคเพื่อไทยต้องโดนยุบมันออกมาเป็นระยะจนแบบคนแม่งเขาขี้เกียจจะฟังไงคือแม่งมโนทั้งสิ้นแหละมันเป็นเฟกนิวทั้งสิ้นแหละไม่มีอะไรเลยนี่ล่าสุดนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็บอกให้อัยการเรื่องไอ้คุณอะไรเนี่ยธีรยุทธร้องหาว่านายกทักษิณน่ะบ่อนทำลายชาติใช่ป่ะบ่อนทำลายชาติก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ส่งกลับมาที่อัยการให้อัยการตอบกลับไปอัยการก็บอกว่าไอ้กรณีเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์การล้มล้างการปกครองไม่เข้าเกณฑ์สำหรับคุณทักษิณอัยการสูงสุดก็เลยไม่ดำเนินการต่อไงก็ส่งเรื่องเนี่ยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการวินิจฉัยมาว่าจะเห็นด้วยกับอัยการสูงสุดไหมถ้าเห็นด้วยคดีนี้ก็จบไปจบแต่ปรากฏว่าไอ้สื่อเฟกนิวต่างๆเนี่ยก็จะมาโอ้โดนแน่โดนยุบแน่โดนนู่นแน่โดนนี่โยงไปถึงนายกอิงด้วยโดนคือเขาก็กระทำงานกันนะว่ามันทำให้เกิดการสับสนบางทีมีคนที่บางคนไม่ได้แดกข้าวอ่ะบางคนแดกย่างอ่ะก็ไปหลงเชื่อไปเชื่อนู่นเชื่อนี้แล้วก็ทำให้จิตใจทำให้ตัวเองสับสนแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตแต่ละวันมันก็เป็นผลนะครับก็ไปเป็นโรคซึมเศร้ากันไปใช่ป่ะแต่คนอื่นเขาไม่ได้สนใจเขาฟังแล้วก็สนุกสนานเพราะมีคำทำนายหลายต่อหลายคนของแก๊งเนี่ยแก๊งที่โจมตีตระกูลชินวัตรเนี่ยวันนู้นต้องอย่างนี้วันนี้ต้องอย่างนั้นวันนั้นต้องอย่างนี้วันไม่มีโจมตีออกมาเป็นระยะเดือนนี้ต้องโดนยุบเดือนนี้ต้องโดนยุบนี่แม่ก็ไปมาแม่ก็จะเกือบจะหมดวาระแล้วเปล่าวะกลับมาปีกว่าแล้วแม่จะเข้า2ปีแล้วนะก็ยังไม่โดนยุบไม่โดนห่างเหวอะไรสักทีงานก็เวิร์กเอาเวิร์กเอาเวิร์กเอาผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้โดนยุบนายกอิงดันเป็นลมป่วยหัวฟาดพื้นตาย
แล้วประเทศชาติจะได้อะไรวะประเทศชาติก็จะชะงักไปอีกพักหนึ่งหรือเปล่าวะกว่าจะหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้กว่าจะทำงานต่อนี่เขาก็ทำการเป็นขั้นเป็นต่อก็เริ่มดีวันดีคืนตอนนี้โพลต่างๆเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วประชาชนก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นดีขึ้นนี่ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วโพลต่างๆมันก็ไม่ได้มีโพลเชียร์อย่างเดียวมันก็เป็นโพลคนทำโพลส่วนมากนะทำไมในอาจารย์ระยำอาจารย์เร็วๆที่รับเงินเขามานะเขาก็จะทำโพลตามหลักวิธีตามหลักการตามหลักวิชาสถิติตามหลักของการทำโพลก็ค่อนข้างจะแน่นอนจะแม่นแต่ถ้ารับเงินเขามามีเป้าหมายมีธงอยู่แล้วอันนั้นก็อันนั้นพวกอาจารย์เฮียอาจารย์ระยำอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นโพลที่แท้จริงนะครับผมมันก็จะเริ่มดีขึ้นใช่เปล่าวะมันก็น่าจะดีเปล่าวะแล้วเรามีนายกรัฐมนตรีที่หลายคนอยากจะคุยด้วยอยากจะจับมือด้วยอยากจะชักแฮนด์ด้วยในการประชุมไม่รู้กี่รอบแล้วครับประชุมที่ลาวประชุมที่เปรูอย่างไปแวะอเมริกาไปเปรูแม่งแวะอเมริกาไปคุยกับ Microsoft บ้างไปคุยกับนักธุรกิจบ้างโอ้ยมันถือว่าใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เหน็ดเหนื่อยจริงๆพอลงจากเครื่องมาก็มีผัวกับลูกมารับและเป็นภาพซึ่งนะอุ้มลูกกอดลูกมันเป็นภาพที่แม่งดีเปล่าวะคือแม่งเป็นนายกแล้วแม่งต้องเป็นแม่ด้วยไม่รู้ว่าจะสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่มันเป็นภาพโพสต์ที่ดีมันทำให้สถาบันครอบครัวก็ดูดีคนที่อยู่ในประเทศไทยก็ชื่นชมใช่ป่ะอุ้มเด็กอุ้มลูกกระเตงเนี่ยพาลูกไปวิ่งเล่นที่ทำงานสนามหญ้าแม่ก็โดนด่าคือมันไม่มีอะไรจะทำนะไอ้กลุ่มพวกนี้ผมว่านะทำการบ้านให้เยอะนะคุณอัญชลีคุณสุทธิชัยหยุ่นอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลสมชัยกกต.นะศรีโรจน์คำไปบูลทำการบ้านให้เยอะผมจะแนะให้นะการบ้านก็คือคุณไปดูนโยบายของรัฐบาลไปดูซิว่าช่องว่างของไอ้แจกดิจิตอลไวเลสเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้ที่เฟส2เฟส3มันจะได้ไหมและที่ประกาศมาใหม่ว่าคนอายุ60จะได้10,000ไปเช็คดูว่ามันเป็นยังไงเอาเงินมาจากไหนเงินเราพอไหมต้องหาเงินยังไงต้องไปคู่เขามาอีกไหมหรือต้องไงมาเช็คดูดีๆเช็คให้มันละเอียดแล้วก็เอาให้มันเป็นเนื้อคือเปิดมาแล้วแม่งคนแม่งโอ้ใช่เลยเพราะว่าถ้าตอนนี้นะเปิดแต่ละเรื่องคนเขาคิดว่าเป็นเฟคนิวทั้งนั้นไงเอาจับเรื่องราวเหล่านี้แล้วไปดูสิว่าไปเช็คสิว่าตอนที่นายกอิงไม่อยู่เนี่ยผัวของนายกอิงทำอะไรวะแอบหนีไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์หรือเปล่าวะแอบออกจากบ้านหรือเปล่าวะไปดูไปเช็คตรงนี้เอ้าจริงๆเชื่อผมไปดูนะก็ดูจะโจมตีสถาบันครอบครัวก็ดูไปเลยไปเช็คเอางี้ดีกว่ามันจะได้เนื้อได้น้ำเว้ยใช่ป่ะตอนนี้ก็ปล่อยเขาทำงานไปเถอะเขาจะแต่งตัวส้นตีนส้นมือส้นอะไรของเขาก็เรื่องของเขาครับขอให้นายกอิงอย่าใส่ชุดว่ายน้ำเดินลงมาจากเครื่องบินอย่าให้นายกอิงใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตใส่ชุดว่ายน้ำไปว่ายน้ำได้นะผมก็อยากเห็นนายกใส่ชุดทูพีซเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันนะแต่นั้นไม่เป็นไรนะนี่เขาไปมาเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ไปแวะดูสินค้าดูผลไม้ดูนู่นดูนี่ดูว่าไอ้ที่จะเอาผลไม้เรามาส่งยังไงว่าอะไรวะนี่เขาเข้าไปดูไปเปิดโลกทัศน์ไงไปดูเห็นของจริงของจริงประสบการณ์จริงไงเข้าใจปะนี่มาถึงที่ดีนะเว้ยเรามีนายกแบบขยันขันแข็งอย่างนี้คือเขาไม่ต้องการเงินทองนะไงเขาไม่สบายอย่างพวกเราไปเป็นนายกได้มาเดี๋ยวค่าผ่อนรถเข้าเดือนที่2มากูจะเอาเงินที่ไหนผ่อนรถวะเอาบ้านแม่งก็จะยึดกูจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าบ้านวะเอาค่าโทรศัพท์แม่งก็ติ้งตองติ้งตองมาจะตัดละพอตัดปุ๊บยังอุตส่าห์ให้เวลาอีก 2-3 วันเว้ยต่อได้แล้วเราก็จะสมาธิเราไปอยู่ตรงนี้แต่นายกอิงเขาคงไม่มีนะเขาคงมีเงินจ่ายค่าผ่อนบ้านจ่ายค่าผ่อนรถคงมีเงินจ่ายค่าโทรศัพท์เขาก็ทำงานได้เต็มที่เต็มสตรีมใช่เปล่าวะนั่นแหละครับ
อันนี้เดี๋ยวแถมให้แล้วกันหลังจากนายกอิงแล้วคราวนี้มาแถมถึงคุณศรีโรจน์แล้วกันเอาคลิปเดียวไปเลยรวมกันไปเลยคุณศรีโรจน์อาจารย์ศรีโรจน์ข้ามไพบูลย์อาจารย์นี่อันนี้เอามาฟังคลิปของอาจารย์ศรีโรจน์หน่อยนะครับมาฟังกันครับกระแนกกระแหนเหน็บแนมแดกดันแซะเยอะเย้ยเย้ยหยันด้อยค่าคนอื่นปักจัดด่าคนรับหลังกระแนกกระแหนด้อยค่าดูถูกยกตัวเองอวยลูกตัวเองไม่สนกาลเทศะไม่ตรงไปตรงมาสร้างภาพจัดฉากนั่นแหละครับอาจารย์ศรีโรจน์กรณีพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรนะกระแนกกระแหนเหน็บแนมแดกดันอวยตัวเองอวยลูกตัวเองสร้างภาพจัดฉากนี่คุณศรีโรจน์เขาไปด่านายกทักษิณคนนี้เขาก็ไม่รู้อะไรครับเขาก็เป็นสื่อมวลชนนะเว้ยเขาเกิดจากไวทีวีนะเว้ยไวทีวีก็เป็นของลูกชายนายกทักษิณนะไปแล้วเขาก็มีปัญหากับไวทีวีเว้ยพอเขามีปัญหากับไวทีวีก็อยู่ไวทีวีมา7ปีก็จ้างเกิดที่ไวทีวีเนี่ยแหละนะแล้วก็ได้เงินเดือนได้แดกเงินได้เงินอยู่กินสบายอยู่หรูกินอยู่หรูสบายมีชื่อเสียงก็เพราะไวทีวีเนี่ยมา7ปีพ่อจอยทีวีก็มาด่าไวทีวีมาด่าเจ้าของไวทีวีนะแล้วก็มาอยู่มติชนก็เสือกโดนปลดออกเพิ่งปลดออกไปเร็วๆเนี่ยจากมติชนตอนนี้ก็เคว้งละก็ไม่ก็ไปทำไปช่องทำช่องของตัวเองนะแล้วอาจารย์ศรีโรจน์นี่จริงๆนะพี่ชายเขาใหญ่มากนะพี่ชายเป็นอดีตรัฐมนตรีนะและเป็นตัวหลักของพรรคประชาธิปัตย์เลยคุณองค์อาจค้ำไปบุญเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำโอเป็นหลายๆต่อหลายอย่างนะแล้วก็เป็นคนนี้มีความรู้ความสามารถได้ก็มาถึงอาจารย์ศรีโรจน์ตอนนี้ก็ไม่ได้จะลงการเมืองก็อยากจะลงการเมืองเห็นคำประกาศเขามาบอกอยากลงพรรคไหนอยากอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ได้ลงตอนนี้ก็มาแล้วโดนเขี่ยออกจากมติชนผมว่าต้องพิจารณานะโดนเคลียร์ออกจากไวทีวีแล้วมาโดนเคลียร์ออกจากมติชนก็ไม่รู้เป็นยังไงนะอาจารย์ศรีโรจน์ผมจะบอกให้ว่าคืออาจารย์ศรีโรจน์ไปยึดติดกับคุณทักษิณชินวัตรมากเกินไปไปยึดติดกับตระกูลชินวัตรมากเกินไปก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเวลาสัมภาษณ์อะไรยังไปสัมภาษณ์อาจารย์เสรีไม่ใช่เสรีอาจารย์อะไรวะไม่ใช่เสรีอาจารย์สุขุมนวลสกุลพยายามจะไปเปิดประเด็นให้อาจารย์สุขุมด่าทักษิณด่าชินวัตรอาจารย์สุขุมเขาเก๋าพอแล้วเขามีอุดมการณ์เขาเป็นผู้ใหญ่เขาพูดตามเนื้อผ้านะเว้ยก็ไม่เข้าทางไปมาก็เสียไงก็เสียไปเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้อ่ะโดนปลดออกเพราะอะไรจากมติชนนะครับผมตอนที่มาทำยูทูบเบอร์ใหม่ๆออกจากไวผมเชียร์แกนะเพราะแกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยปุ๊บ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 ปรากฏว่าตอนหลังเอ้ยมันชักโลไปไว้ชักด้อยไปว่ะนี่ก็อาจารย์ศรีโรจน์เพราะว่าบางทีคนฟังเขาไม่ได้มาชอบเรา 100% นะเขามาฟังเพราะอยากฟังอยากจะเรานำเสนอเรื่องราวอะไรอยากจะมาจับผิดเราอยากจะรู้เรื่องประสบการณ์จากเราแต่ถ้าเราแม่งเพิร์ชเจอเราแม่งมั่วเราแม่งอะไรเขาก็เสื่อมศรัทธาเราเขาก็ไม่ดูเราก็เท่านั้นนะครับนั่นคืออาจารย์ศรีโรจน์วันนี้ก็แถมให้อีกคนหนึ่งก็ถ้าตราบใดถ้าเราทำตัวเป็นเราอยากจะเป็นสื่อมวลชนนะคือเชียร์ใครไม่ว่านะเชียร์ได้เชียร์เลยรับจ้างเชียร์ก็ได้แต่จะโจมตีใครเนี่ยต้องมีเหตุมีผลคือถ้าเชียร์ใครไม่ต้องมีเหตุมีผลหรอกอย่างผมเชียร์นายกอิงผมบอกว่าผมชอบนายกอิงสวยน่ารักผมชอบแค่นี้ผมได้เชียร์แต่ถ้าผมจะโจมตีนายกอิงนะผมต้องโจมตีสิ่งต้องมีหลักฐานต้องมีเหตุผลที่จะโจมตีถ้าผมจะเชียร์นายกทักษิณผมก็เชียร์ได้ว่าโอ้เขาชอบเว้ยเขารวยเว้ยเขาเท่แต่ถ้าจะโจมตีเขาต้องหาเหตุผลมาโจมตีเว้ยจะไปโจมตีซ้ำๆซักๆเหมือนหมอรงเดชกิจวิกรมจำนำข้าวจนแม่งเขาลืมไปหมดแล้วอะไรคือจำนำข้าวก็ยังมาพูดจำนำข้าวอีกก็ไม่ไปถึงไหนคนพวกนี้ก็จะหายใจเข้าออกนอนหลับก็จะฝันผวาทักษิณก็ลอยมายิ่งลักษณ์ก็ลอยมา
เอาอุ้งอิงแม่งลอยไม่กูนอนไม่หลับเลยไอ้ห่ากูต้องตื่นมาแล้วกูก็ต้องมาหาเรื่องด่าพวกนี้กูได้สบายใจแต่ปรากฏว่าพวกกูด่าไปคนแม่งไม่ดูคนแม่งไม่ชอบแม่งเนี้ยก็มีนะวันนี้ก็แถม2คนแล้วกันนะกับคุณอัญชลีแล้วก็คุณอาจารย์ศรีโลกนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับขอบคุณทนายเดชานะครับที่เข้าใจผมท่านพูดถึงผมนะผมรู้แต่ท่านไม่เอ่ยชื่อแต่ท่านก็ไม่ได้มาดูด่าว่ากล่าวอะไรผมท่านก็เข้าใจก็ขอบคุณทนายเดชานะครับผมเราไม่ได้มีอะไรกันนะครับผมต่างคนต่างทำหน้าที่นะโอเคครับตอนนี้ผมจะหาเงินเข้ากองทุนอิสรพลครับเพื่อดูแลผู้ยากไร้และหมาจรจัดผมต้องการเงินแสนเดียวแสนบาทเท่านั้นแสนบาทของผมมันเยอะมากๆผมสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะเชิญมาช่วยเหลือหมาได้เยอะผมก็เลยจับมวยการกุศลขึ้นมาชื่อว่าศึกกิจโพสต์ไฟครับโดยบางมัดคงตันนะครับกับพี่แอดตะเภาพงร่วมกันจับโดยมีสสจเด็ดจันทานครับเป็นประธานร่วมเพื่อมาสนับสนุนในการจัดมวยของผมครั้งนี้และผมก็ได้สจโอนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสนามมวยช่วยกันจัดขึ้นมานะครับแล้วก็ได้อาจารย์กนกศักดิ์ลิขิตไพวันนะครับมอบเงินให้มาจัดมิสทรูป้ายขึ้นก็จะอยู่ในแวดวงในงานนี้นะครับวันที่21ธันวาคม2567นี้ครับแดดร่มลมตกเจอกันที่สนามมวย JP Boxing ยิมพิษณุโลกครับผมบัตร VIP บัตรละ100บาทครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยซื้อของในช่องผมด้วยกิ้งกังเข้ามาครับใน Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี